ม่ได้ครับสปอยไม่ได้เดี๋ยวโดนดุแน่นอนปัดใจไว้ด้วยกลัวครับโอเค1-3 4-2ครับผมสวัสดีครับน้องเน็ตครับพี่เน็ตครับครับน้องน้องเจเจแล้วครับครับก็วันนี้มางานของ ICE ครับผมเพราะว่าจริงๆมาเปิดตัวว่าปีหน้าคือค่ายดูมดิจะมีโปรเจกต์อะไรที่ร่วมกับ ICE บ้างครับผมก็จะมี4โปรเจกต์ใหญ่ๆเลยครับผมใช่แล้วก็หนึ่งในนั้นคือพบเธอของเราครับผมแล้วก็ข้างฟ้าด้วยข้างฟ้าเทียงเธอเพราะว่าจริงๆอันนี้คือไมค์แกะกล่องเลยสำหรับพวกเราใช่ครับใช่ครับผมก็จริงๆก็แอบดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของข้างฟ้าเทียงเธอครับผมใช่ครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเนาะแบบว่าเป็นอะไรที่เราก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราทั้งสองคนในบทคาวินแล้วก็บทเจนะครับผมใช่ครับผมก็มีการทำกันบ้านการมีการทำเวิร์กช็อปก่อนแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มถ่ายทำกันแล้วในพวกเราเนาะได้เลยพี่เป็นชิมจ้าตัวเปิดใจเปิดครับเฟรนด์ชิพใช่ไหมครับก็คือเอาจริงๆนะตอนนี้ล่าสุดมันก็พี่ๆต่อไปเป็น EP ที่เป็น EP เปิดใจแล้วเอาจริงๆอันนี้ขอฝากไว้เลยนะครับเพราะว่าเข้มข้นมากมันรู้สึกว่ามันเป็น EP ที่น่าจะดราม่าสุดในทั้งหมดแล้วดราม่าจริงแต่เราก็รู้สึกว่านะตรงนั้นมันเป็นฟิลที่แบบว่าเราเปิดใจกันจริงๆแล้วก็ได้พูดคุยสิ่งที่ค้างอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ออกพรุ่งนี้ครับเฮ้ยไม่มาลืนเอาจริงๆต้องบอกว่าเสียใจมากๆที่เขาไม่เลือกผมอันนี้แอปนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆ EP หน้าจะเป็นเกี่ยวกับการเปิดใจของแต่ละคู่ครับผมใช่ครับก็อยากให้ติดตามอันนี้ถ้าเป็นในส่วนของ friendship นะครับครับผมทำไมเราถึงต้องเข้าบ้านทำไมถึงต้องเข้าบ้านเอาจริงๆตอนที่ได้รับเรื่องมาว่าเราจะได้มีส่วนร่วมในเรียลิตี้เจนซีอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นดีใจเพราะอยู่แล้วเจเข้าไปแล้วก็สองก็ประสงค์ร้องไงผมประสมหลักคือฝึกสกิลตัวเองกันเพราะว่านี่รู้สึกว่าพอเข้าไปแล้วรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ไปถ่ายเรียลิตี้ครับเพราะว่าด้วยความที่เราสนิทกับเจนซีเพิ่มขึ้นด้วยแล้วตัวน้องด้วยแล้วก็รู้สึกว่าได้ฝึกทั้งการแสดงครับก็เดินแบบใช่ก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทางดูมดีที่ยังเชิญผมไปครับผมใช่ครับมีหนึ่งคนที่มีน้ำตาโอเคทายกันว่าใครมีหนึ่งคนที่มีน้ำตาเออจริงไม่ได้แล้วงั้นครั้งหน้าเติมพี่เน็ตด้วยนะไม่งั้นพี่เน็ตหลุดหมดแน่นอนใช่ผมให้แบบว่าลองจากพี่ซีแล้วกันหลุดเยอะมากอะฮะใช่ครับผมแต่ว่าต้องเป็นไปได้เป็นไปได้มีลูกเล่นก็จะบอกว่าไม่หมดก็คือหนึ่งในเรามีคนเสียงตาแน่นอนครับแต่ว่าคนดูอาจจะทุกคนหรือเปล่าลองทายเล่นดีกว่าว่าผมหรือน้องกดหนึ่งผมกดสองเจเจครับผมข้ามฟ้าเปิดตัวปุ๊บคือเป็นยังไงบ้างคือจริงๆเราก็ได้คุยกับทีมงานไว้แล้วกับเรื่องนี้ครับผมข้ามฟ้าแล้วก็เหมือนกับมีการแคร์แล้วก็มีการเหมือนกับเวิร์กช็อปครับผมตอนที่เรารู้ว่าเรามีโอกาสได้จะได้ไปเล่นข้ามฟ้าอย่างเงี้ยผมก็ด้วยความที่เรารู้จักพี่นักเขียนนิยายแล้วก็โทรไปปรึกษากันเลยว่าตัวของคาวินและเจเป็นยังไงครับผมใช่เพราะว่าเราอยากจะศึกษาว่าอันไหนที่มันสามารถมาทำร่วมกับในนิยายกับซีรีส์ได้ครับผมเพราะว่าจริงๆด้วยความที่นิยายกับซีรีส์น่าจะมีการปรับเปลี่ยนบทอยู่เหมือนกันครับผมเราก็รู้สึกว่าอยากจะแบบเอ้ยลองดูว่าอันไหนที่มันใช้ร่วมกันได้ครับผมก็ได้มีการเวิร์กช็อปไปแล้วน้องก่อนที่ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะถ่ายคิวแรกของพวกเราครับก็รู้สึกว่าตัวละครเขาวินเจเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์กันมากทั้งสองตัวเนาะแล้วเราก็พอเราได้ทําการบ้านร่วมกันได้เวิร์กช็อปร่วมกันมันค้นพบเคมีบางอย่างหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เอามาใส่ได้ในตัวของเขาวินและเจใช่ครับใช่ครับซึ่งรู้สึกว่าเจอหรอที่เ
มันเป็นเคมีของคาวินเจที่แบบมันพิเศษมากๆเนาะที่เรารู้สึกว่าแบบว่าเหมือนมีโอกาสได้ออกแบบด้วยนิดนึงในตัวจริงๆก็ค่อนข้างที่จะนิดนึงละกันอาจจะแบบแต่ว่าเงาก็กลัวหลุดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแบบทางออฟฟิเชียลจะประกาศเมื่อไหร่ครับผมใช่ครับเลยเก็บเงียบเลยผมไม่ค่อยกลัวหลุดเท่าไหร่ครับใช่แต่ตัวผมมันจะหลุดแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนที่พวกเราเวิร์กช็อปกันแล้วเหมือนกับคือครูสอน acting course เขาก็เหมือนกับเล่าเรื่องให้เราฟังแบบย่อๆรู้สึกว่าเฮ้ยข้างฟ้าคืออลังการมากว่าแบบมีเมืองนี้เมืองนั้นเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงคนเมืองเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าใช่เพราะว่าเขาเล่าเลยว่าตัวของด้วยความที่ในนิยายอาจจะแบบไม่ได้เล่าของตัวพวกเราสองคนมากอย่างเงี้ยเราก็อยากแต่เราอยากรู้เหมือนกับแบ็กกราวของมันว่าจะเป็นยังไงครับผมเราก็เหมือนกับเราก็ถามคุณครูว่าแบบเอ้ยเราควรรู้ว่าแบ็กกราวเป็นยังไงเพื่อที่จะเหมือนกับแบ็กกราวคนนี้น่าจะเป็นมาจากภาคใต้ครับใช่ผมพูดชื่อเมืองแล้วกันครับมันบอกได้นะมาจากมีนานครินทร์นะครับผมแต่ที่อยากรู้ว่ามีนานครินทร์เนี่ยคืออะไรเนี่ยต้องตามดูให้ได้นะครับไม่ผมไม่พูดนะเพราะว่าผมไม่พูดให้ไปติดตามดูแล้วกันแต่จะบอกว่าพอเรารู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของข้างฟ้าคือหนึ่งเลยน่าสนุกก็คือได้เข้าร่วมกับพี่ซีแล้วก็นูนิวแล้วก็จิมมี่โอมใช่เพราะด้วยความที่ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นเพราะด้วยความที่อย่างเช่นจิมมี่โอมเรามีความสนิทกันมากขึ้นในเรียลิตี้เจนซีแต่ว่าพี่ซีกับนูนิวอย่างเงี้ยตัวผมเองสนิทอยู่แล้วจากข้างนอกการที่ได้มาทำงานร่วมกันกับสองคู่นี้ก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาไปกองมันสนุกขึ้นเยอะเลยครับพี่ซีกับเนตต้องมาสัมภาษณ์คู่กันแล้วแบบโอ้โหจบข้างฟ้าจบเลยข้างฟ้าคือจบเลยเพราะว่าสปอยหมดเลยจริงมีสปอยหนึ่งที่พูดได้นะบอกเลยว่าผมตื่นเต้นกับเรื่องของโปรดักชันมากๆแล้วโลเคชันที่รู้สึกว่าแบบถ้าทุกคนได้เห็นจะว้าวมากจะบอกเลยว่ามันจะไปหลายที่มากๆคู่เอาจริงๆคู่ของเราอะตัวคาวินกับเจย์อะรู้สึกว่าแอบค่อนข้างที่จะโดดกับความเป็นเน็ตมากๆของตัวคาวินเราก็รู้สึกว่ามีความท้าทายในการแสดงตรงที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้คนไม่คิดว่าตัวคนตัวละครคาวินอ่ะคือเน็ตใช่เพราะว่าพอเราศึกษาตัวคอมแบ็คกราวด์แล้วเราสึกว่าค่อนข้างที่จะเป็นอินโทรเวิร์ตนิดนึงใช่เพราะเหมือนกับคุยกับครูแอคติ้งแต่ว่าต้องบอกว่าคือทางพี่ๆแฟนคลับของข้างฟ้าคิดเห็นยังไงก็สามารถแนะนำพวกเราสองคนได้เพราะว่าจริงๆพวกเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนคาดหวังอะไรในตัวของคาวินกับเจอย่างเงี้ยครับผมเราจะได้เอาไปปรับปรุงก็ใช้ได้ในคิวต่อไปครับผมไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยพบเธอครับผมพบเธอครับพบเธอยังไงก็จริงๆใกล้แล้วครับใกล้แล้วแหละใกล้แล้วหมายว่าเราอาจจะมีอะไรมาให้ดูก่อนที่จะถ่ายจริงอาการเพราะว่าจริงๆเราก็คุยกับทางค่ายแล้วทางค่ายก็บอกว่าอาจจะมีอะไรให้ดูปลายปีนี้หรือเปล่านิดๆพูดอะไรได้บ้างพูดอะไรได้มั่งก็คือตอนนี้พูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าเอาเป็นว่ามันอยู่ในเริ่มขบวนการใช่ขั้นตอนแล้วดีกว่าใช่ครับผมก็จริงๆเวิร์กช็อปมีแน่นอนแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักด้วยเพราะว่า1คือการพูดของพวกเราแล้วก็2ท่าทางการเดินหรือว่าการที่เหมือนกับคนโบราณเพราะส่วนใหญ่คือเนื้อเรื่องจะเล่าพาร์ทอดีตเยอะใช่ครับลุคอยุธยาครับแล้วก็ต้องพูดว่าคู่รองเราก็ได้แล้วทำงานกับน้องยังไงบ้างคือจริงๆยังไม่ได้มีการเวิร์กช็อปพบเธอขนาดนั้นครับผมแต่ว่าเราได้มีการออกงานด้วยกันหรือแม้กระทั่งการทำเรียลิตี้เจนซีเนี่ยมันทำให้รู้ว่าการทำงานด้วยกันมีปัญหาข้อดีข้อเสียยังไงใช่อย่างเช่นพาร์ทแอคติ้งอย่างเงี้ยครับผมเราก็เปิดโอกาสให้เจเจเต็มที่เลยหมายถึงว่าเจเจเสนออะไรมาพี่จะทำให้หมดแล้วพอเราเจอเหตุการณ์ผิดพลาดเราจะได้รู้ไงว่าโอเคเราผิดพลาดนะเราจะได้เหมือนกับเลือกใช้สิ่งที่แบบเราสองคนเห็นเหมือนกันใช่มั้ยอะไรนะครับที่ชอบตัวพี่เน็ตก็เขาแบบว่าเหรอน่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นของพี่เน็ตเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะถ้าสมมติว่าตั้งใจทําอะไรแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการแสดงอย่างเดียวหรอกมันจะเรียนรู้เรื่องเขาจะเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็จะทํามันออกมาให้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับว่าเรื่องนี้แหละที่มันทําให้มันหลายๆอย่างมันจุงติดกันได้ใช่ครับแต่ต้องทำแล้วมั้ยต้องลุ้นเผื่อเอาจริงๆมาสัมภาษณ์ตอนนี้อาจจะพลิกก็ได้นะใครจะไปรู้พลิกกี่โมงฮะ
ต้องรอดูเพราะว่าถ้าบอกไปหมดก็ไม่สนุกใช่ครับผมแล้วก็นั่นแหละครับก็ตามนั้นพบเธอก็ปีหน้าถ่ายทำแน่นอนครับผมมีเพื่อนจริงทุกคนอยากรู้คู่รองเป็นใครแต่ผมยังสอนย่อนะสอนย่อหรอไม่ได้สอนย่อเนี่ยเอางี้ดีกว่าไม่ได้เลยไม่ได้เอาจริงๆเราส่วนตัวผมอ่ะก็ใกล้แหละเพราะว่าส่วนตัวผมก็แอบเชียร์คนนี้เหมือนกันใช่เชียร์แล้วก็เอ็นดูเหมือนกันเจอคู่นี้ใช่ไม่รู้คู่นี้มีเคมีที่ไม่รู้เคมีที่เอาจริงๆในเรตตี้เอ้ยไม่ใช่ในไอ้โอเคเอางี้แล้วเดี๋ยวผมพูดให้โอเคครับก็จะมีรอเล่นผมยังไม่ได้ชัวร์เอาจริงอ่ะเหมือนกับว่าเอาถ้าพูดตรงๆหน่อยก็ยังไม่ได้เป็นการไฟนอลขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าอะไรนะไม่รู้บอกไม่ได้จริงแต่ว่าเราบอกเลยว่าเราเองอ่ะเห็นเคมีของคู่นี้เรารู้สึกแบบอู้แปลกใจแบบว่ามันพุชขึ้นมาแบบว่าถ้าทุกคนที่เห็นทุกคนจะรู้สึกเขินอ่ะเขาจะเปิดตัวเมื่อไหร่เห็นตอนไหนอันนี้ยังไม่เจอเลยนะพอเถอะพี่เนทอุตส่าห์แก้ให้ขนาดนี้แล้วนะไม่เวลาเจอพี่ทุกครั้งผมจะหลุดทุกครั้งเลยจริงตัวจี้เลยพี่จอยอ่ะครับผมก็ประมาณนั้นก็คือประมาณให้รู้สึกว่าผู้ว่าแฟนคลับที่ตั้งตารอไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ครับผมเพราะใช้คำนี้หวานจะแพ้คู่เราแน่นอนไอ้นะครับหวานจะแพ้คู่เราแน่นอนผมว่าต้องไปดูต้องไปตามแล้วกันครับผมใช่ต้องให้ตัดสินผมไม่อยากพูดเยอะนะเดี๋ยวโดนเล่นครับ2 EP ครับผมใช่5 6ใช่ครับผมก็เดี๋ยวฝากซอยเวอร์ด้วยจริงใช่ตอนนี้กี่โมงแล้วบอกว่าบอกแล้วหรอตอนนี้กี่โมงแล้วเอ้าเขาประกาศแล้วปะเขาประกาศแล้วแหละก็จะบอกว่าวันนี้แหละน่าจะวันนี้ซอมไวเวอร์ก็คือได้เห็นตัวอย่างแล้วก็จะบอกว่านี่แอบเห็นมานิดๆหน่อยๆแล้วใช่แล้วส่วนตัวเห็นตัวเองแล้วนิดหน่อยแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ไปลุ้นเลยว่าคือเอาจริงๆพีคบทบาทเหมือนกันใช่ถ้าทุกคนดูคนกลับไหนนะครับผมที่เห็นผมโดนกัดเหรอผมอาจจะรอดก็ได้นะแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนอยากให้ผมตายคุณอยากให้ผมตายไหมไม่ถ้าเกิดผมไม่ตายภาค2อาจจะได้เจอกันก็ได้นะภาค2ด้วยไม่รู้พี่เอากุมขมับเลยนะไม่รอดูภาคแรกก่อนแต่ว่าจริงๆเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าจริงๆอาจจะเห็นอะไรไม่เห็นอะไรยังน้องยังไม่เห็นเพราะว่าหนังอะไรอ่ะตอนอุ๊ยโทษทีครับเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ดูอ่ะคนนี้เค้าเวลางุมงิบเรื่องไหนที่แบบว่าก็จะงุมงิบไปเลยครับผมแค่อย่าหลุดเนาะไม่หลุดแต่ถ้าเค้าเป็นซอมบี้อยากให้เนทโดนกัดตรงไหนสมมุติว่าแบบผีจะมากัดพี่เนทอ่ะกัดตายกัดหัวตรงนี้เหรอเพราะว่าผมไม่ได้สระผมรับรองว่าผีตายแน่นอนแต่ผมสระนะผมไม่ได้สระอ๋อเขาไม่ถึงพี่เนทเขาอยากให้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นซอมบี้กัดหัวถ้าเขาโดนกัดใช่ไหมครับไม่ถ้าผมไม่กัดพี่เนทกัดตรงจมูกกันจะได้รู้ว่าห้องแอร์อยากรู้ว่าเจ็บขนาดไหนน่าเจ็บเนี่ยครับผมก็ฝากพวกผมฝากพวกเราด้วยนะครับผมเนเจเจครับผมก็จริงๆตอนนี้ก็มีเรตตี้เจน4นะครับผมก็สามารถดูได้วันอาทิตย์เวลา16:15ครับผมครับผมที่ทางช่องวันนะครับผมแล้วก็ย้อนหลังที่มันดีชาแนลครับผมใช่ดูมันดีครับผมแล้วก็ฝากข้างฟ้าเคียงเคียงของเรา2คนด้วยนะครับผมก็คาวินเจแล้วก็พี่ซีนุนีแล้วก็จิมมี่โอมนะครับผมแล้วก็เขาเพอร์ของเราปีหน้ามาแน่ครับผมครับผมแล้วก็ซองไวเบอร์ครับผมขอบคุณครับ